สวัสดีครับวันนี้7เมษายนพ.ศ. 2565ผมยังอยู่ที่อบต.หนองทันน้ำอำเภอกุนข้าวปุ้นอุบลราชธานีครับคุณไก่วันนี้เราร่วมกับพี่น้องสมาชิกอบต.พี่น้องชาวหนองทันน้ำทำอะไรไปมั่งเยอะแยะไม่อยากบอกไม่อยากคุยท่านนายกทีมงานผู้บริหารช่วยกันแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านให้กับพี่น้องให้กับประชาชนในเรื่องน้ำเน่าน้ำเสียสิ่งที่พี่น้องปล่อยให้เป็นภาระของท้องถิ่นเป็นงานที่หนักหนาสาหัสกันเพราะภาระที่ชาวบ้านทิ้งของเสียมาให้ริมทางมันอุจจารตาคันภาษาเราดูไม่จืดถ้าไม่แก้นะเหม็นทั้งตำบลแม่นบ่ครับแต่ก็เป็นที่น่าดีใจนะครับทีมงานได้เข้าใจว่าได้ให้ผมเข้ามาอบรมเรียนรู้แล้วก็เรียนรู้ระบบธนาคารน้ำดินระบบปิดการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนถึงแม้ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของอบต.จุดเริ่มต้นของชุมชนที่ยังไม่เข้าใจก็ถือว่าดีใจที่พี่น้องท้องถิ่นอุบลตอนเหนือจะได้รู้จักธนาคารน้ำใต้ดินเสียทีในเรื่องระบบปิดผมไม่ห่วงผมห่วงแต่เรื่องที่พี่น้องขาดน้ำใต้ดินหลายหมู่บ้านขาดน้ำประปาแมนบอขาดน้ำบาดาลใช่ไหมขาดน้ำในการทำไร่ทำนาพี่น้องที่นี่ไม่ขี้เกียจหรอกแต่ปัญหาพี่น้องขาดน้ำเมื่อวานเราเรียนรู้กันในการวางตำแหน่งผมก็เลยบอกว่าผมไม่รู้อะไรดีๆเท่ากับพี่น้องหรอกคุณไก่ก็โชว์ออฟเลยเมื่อเช้าทำอะไรกันบ้านไปมั่งเอ้านี่ชี้เลยหนองใหญ่ๆสำคัญคือหนองวังเจ้าหนองวังเจ้าเอาชื่ออย่างนี้ก็จะเข้าใจว่าเป็นวังเป็นวังของเจ้าถ้าถามผู้เฒ่าผู้แก่เรื่องยาวตรงนี้นะผมถึงบอกว่าขอธูป16ดอกผมจะไปขอพรขอบารมีขอขมาสิ่งที่ลูกหลานพี่น้องชาวหนองทันน้ำจะได้แก้ไขหนองวังเจ้าอย่าไปแตะเพราะมันลึกอยู่แล้วผมไม่เจอหรอกครับแต่ว่าถามข้อมูลจากคุณชนเนาะอีกหนองนึงนี่อ่างภูขามครับอ่างภูขามเหนือตำบลของเราคือวังเทวาชื่ออลังการไหมครับวังของเทวดาเห็นไหมมันใกล้แม่น้ำโขงตรงเข็มราชขึ้นไปไม่ถึง15กิโลถ้าเปิดจึ๊บนี่นะข้างล่างเรียกว่าโศกตะลอครับโศกตะลอมีน้ำของตลอดปีมีน้ำตลอดปีคิดดูว่าตะวันตกตะบนมีน้ำตะวันออกเฉียงเหนือมีน้ำทิศใต้มีน้ำแต่พื้นที่ที่ตรงนี้มันก็แห้งเลยพอ มันก็เหมือนตรงนี้แหละเทพเทวดาเนี่ยนี่แม่น้ำโขงอยู่ตรงนี้เขมราชมุมฉากเลยกับเขมราชต้องดูในแผนที่มุมทิศเหนือเลยเขมราชแม่นบ่เพราะฉะนั้น3วังนี้ไม่น่าจะแต่ต้องภูเขาอ่างภูเขาขามนี่มีน้ำเยอะไหมเยอะครับร้องแต่วังตัวนี้ไม่แตะวังเจ้าไม่แตะอ่างภูเขาขามไม่แตะตรงภูตะลอไม่แตะมันจะแตะแต่สิ่งเหล่านี้แหละที่คุณไก่ท่านแหละบางพิกัดนั่นแม่นบ่คอยกันนั่งคล้ายๆกับว่าสอนบอกหลักการบอกวิธีเพียงครึ่งวันมือมาคุณเยี่ยมมากถ้าคุณเข้าใจอย่างนี้คุณสามารถที่จะได้อธิบายให้อบต.อื่นๆอยู่ในเขตเขมราชแม่นบ่ครับเจ้าจะเจอคอยเมื่อยหลายคุณสามารถที่จะการนำเลยครับฮะการก็ยังได้อยู่นั่นน่ะสิคุณสามารถที่จะอธิบายให้กับพี่น้องตะการพืชผลเมื่อวานมา2ท้องถิ่นคืออบต.ขามเปี้ยอบต.ท่ามแค่และอบต.นนกุงรู้ไหมว่าเขานั่งยิ้มเลยเมื่อวานเจ้าเฮ็ดอยู่บ้องนี่ยิ่งหน้าแม่เขาเบิดแม่นบ่นี่คือกระบวนการเครือข่ายแต่โจทย์มันมีอยู่ว่าอย่างนี้ถ้าเปิดสะดือห้วยสองคอนดูสภาพห้วยครับกล้องแพนมาครับเจ้าเบิ้งห้วยแน่นี่มาเบิ้งห้วยบ้านเจ้านี่มาดูห้วยบ้านเจ้าเป็นจังซี่บ่มันก็เป็นอย่างนี้แหละเมื่อวานผมสอนอย่างนี้เอาไปอย่างนี้แหละเอาไปเลี้ยงควายแต่ซ่อนน้ำเอาไว้ใต้ดินซ่อนเอาไว้วางน้ำแสดงว่าตรงนี้คือห้วยสองคอนเป็นลำห้วยนะครับนี่ยังดีนะครับเราไปสร้างวังอยู่มุมโน้นน่ะนายกก็จะใจสปอร์ตนะคอยเสียเงินหยกจักหาหมื่นเพราะว่ามันกับหน่อยโพดคือท่านรู้สึกว่าท่านหัวไวท่านบอกว่าจะคิดเป็นคิวละเท่าไหร่คิวขนย้ายเท่าไหร่คิวดินเท่าไหร่คิดเป็นปริมาณคิดเป็นเนื้องานออกแบบไม่ต้องเยอะมากครับขอให้ได้ความลึกแล้วเห็นลำห้วยขาดจังปังเพราะพลังของน้ำน้ำเสาะขาดมันลงใต้ดินไม่ได้มันก็ขาดดิถ้ามันลงใต้ดินได้ตามมาวันนี้นะมันจะมาดันขึ้นนี่อะไรนี่อ่างของห้วยน้ำขุ่นครับนี่แหละถ้าตรงนี้ไม่ต้องคุณเล่น3ตัวนี่พร้อมกันนะถ้าตัวนี้ลงใต้ดินได้สอดนี่แต่ตรงนี้เจาะแล้วปุ๊บตัวนี้ไม่เจาะมันก็ล่องบ่ได้คือเก่าเพราะฉะนั้นมันต้องทำอย่างนี้นึกออกไหมเราก็ค่อยๆเดินผมก็เลยบอกว่าคุณจะเดินสายนี้มีลูกศรกับเดินสายนี้เดินคู่กันเพราะฉะนั้นให้จับมุมอ่างวังเจ้าสามเหลี่ยมแล้วเพราะฉะนั้นก็มาเริ่ม3นี้เริ่มมาเป็นคู่อย่างนี้น้ำยิงเข้านี่
แล้วก็มาด้านนี้นี่คือหลักการที่ผมหวังว่าระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดจะกระจายเต็มพื้นที่อบต.หนองทันน้ำแต่ว่ามีน้ำใช้แหละครับเราใช้ยนเอียเพราะอะไรคุณเปิดรูไม่ต่ำกว่า20รูนี่แม่น้ำโขงจะอยู่ยังไงมันผุดมาหมดนี่คือเครือข่ายใหญ่ที่ได้เริ่มต้นที่หนองทันน้ำถ้าหนองทันน้ำได้ทำได้สร้างกุศลให้กับคนสากลได้สร้างกุศลให้กับพื้นที่เหนือจังหวัดอุบลมันจะเชื่อมมาทางใต้ดินฝากการบ้านคุณว่าให้คุยกับศรีเมืองใหม่โพไซเขมราชท้องถิ่นด้วยกันมาช่วยกันต่อจิ๊กซอสงสารชาวบ้านว่าหมอเอาแห่งแบบนี้เออเช็ดตัวสะอาดวะห่วยเจ้าก็เดี๋ยวเลี้ยงด้วยมันเป็นอย่างนี้ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นขอให้ทีมงานทุกท่านโชคดี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 ครับพวกเราในนามอบต.หนองทันน้ำต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.โกวิทดอกไม้เป็นอย่างสูงที่มาให้ประโยชน์กับหนองทันน้ำหนองทันน้ำจะได้มีน้ำใช้น้ำประกอบการเกษตรของเราพวกเราปรบมือให้ท่านทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสามเตี้ยอำเภอตากาญพืชผลต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์โกวิทดอกไม้อย่างสูงนะครับที่ได้จะได้ร่วมทำธนาคารน้ำใต้ดินร่วมกับหนองทันน้ำครับอำเภอกู่ข้าวปุ้นขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ครับจำไว้นะครับฝนตกที่ห้วยสองคอนเก็บที่ห้วยสองคอนอย่าไปทั่วบนมีกี่ห้วยหลายห้วยครับหลายห้วยก็เก็บไปสิห้วยสิเจ้าเยอะสิเอาหน้าไปรวมบ้านคอยหลายเพราะฉะนั้นฝนตกที่ไหนเก็บน้ำที่นั่นบารมีของพระเจ้าพระคุณหลวงพ่อสมานสิริปัญโยซึ่งทำให้คนไทยได้รู้จักธนาคารน้ำใต้ดินให้น้อมรำลึกถึงท่าน27 28เมษายนท่านมาจัดงานรำลึกถึงบูรพาจารย์ลูกปู่เสากันตาชิโลที่วัดป่าหนองอ้อเชิญพี่น้องพร้อมถิ่นทุกท่านไปร่วมงานโอกาสนี้สวัสดีครับครับ